ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบในการสวมใส่เครื่องประดับหรือว่ากำลังหาของขวัญของฝากอยู่นะคะวันนี้มีสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม 4JB มันนำเสนอคุณผู้ชมด้วยนะคะตัวเรือนนั้นเป็นไทเทเนียมไม่ลอกไม่ดำแล้วก็ไม่เป็นสนิมด้วยนะรวมไปถึงท่านไหนที่ไปหาเรื่องของสุขภาพก็จะเป็นเรื่องของการปวดศีรษะอาการปวดเมื่อยเหนื่อยล้าจากการทำงานนะหรือว่าพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม 4JB ชุดนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลร่างกายค่ะทำให้ร่างกายนั้นเกิดความสมบูรณ์รวมไปถึงนะใครที่สวมใส่เอาไว้ในช่วงของนอนหลับพักผ่อนเนี่ยตื่นเช้ามานะคะก็จะรู้สึกว่าตัวเองนั้นสมองปลอดโปร่งนอนหลับพักผ่อนได้เพียงพอมากขึ้นนะคะรวมไปถึงใครที่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆค่ะคอมพิวเตอร์เองก็ตามนะหรือว่าโทรศัพท์มือถือตัวสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม 4JB ชุดนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการป้องกันผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะรวมไปถึงสะท้อนรังสี UV ด้วยนะคะสายข้อมือท้ายกวนอิม 4JB ก็มี2ลายด้วยกันคือลายสังกะจายแล้วก็ลายกวนอิมมีความหมายดีๆค่ะหมายถึงความโชคดีความสุขสวัสดิ์นะคะซึ่งคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจอยากจะสั่งซื้อกันต้องรีบโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้แล้วก็พิเศษมีเพียงแค่9ชุดในราคา999บาทต่อวันเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้022779696ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ022779696นั่นเองค่ะเข้าสู่ภาคพยากรณ์นะครับในเบรกที่2อย่างที่เรียนนะก็มี2ช่องทางนะครับทวนกติกาอีก1รอบ SMS อันนี้คือสะดวกรวดเร็วที่สุดแต่ข้อมูลต้องใส่เข้ามาให้มากที่สุดเช่นเดียวกันวันเดือนปีเวลาที่เกิดนะครับและใช้ฐานข้อมูลเป็นวันสากลเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยจะกี่นาทีก็สุดแต่ระบุวันที่เป็นของวันใหม่ส่งมาที่4221606สายสดนะครับก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้2หมายเลข024960493-4ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเริ่มตอบคำถามแรกกันเลยสำหรับวันนี้เกิดวันอาทิตย์ที่7กันยา23นะครับเวลาบ่ายโมงนะครับตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องความรักคู่ครองแยกกันอยู่1ปีแล้วนะครับเมื่อไหร่จะกลับมาตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง36คืออย่างนี้ครับปีนี้เนี่ยคือในความหมายถ้ายังไม่เลิกรานะถ้ายังไม่ได้เลิกรากันปีนี้ในแง่ของความรักความสัมพันธ์โดยรวมผมถือว่าดีฉะนั้นถ้ามีโอกาสปรับความเข้าใจหรือพูดคุยมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะถึงจะอยู่ห่างกันแต่ความสัมพันธ์ก็จะแข็งแรงขึ้นหรืออีกหนึ่งปัจจัยครับอันนี้ไม่ได้ยุหมายถึงว่าในกรณีที่ณขณะนี้ถ้ามีปัญหากันมันก็มีเกณฑ์นะครับที่จะมีคนใหม่ๆก้าวเข้ามาในชีวิตโดยเฉพาะช่วงกลางปีไปแล้วพิจารณาครับขอบคุณฮะสวัสดีครับต่อเลยฮะคุณลี5กรกฎาคม11ปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้อง 17:15 น.งานเงินสุขภาพญาติพี่น้องกาลีสัมพันธ์ถึงในส่วนของบรรดาคนใกล้ชิดสมาชิกที่อยู่ในครัวเรือนนะครับฉะนั้นปีจอนี้ก็ให้ระมัดระวังความสัมพันธ์หน่อยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงพี่น้องหรือแม้กระทั่งบรรดาญาตินะครับความจริงปัญหาหรือความไม่แน่ใจเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วแล้วล่ะของคุณให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวแล้วถ้าเกิดคุณมีคู่ครองคนรักปีนี้เว้นวรรคมีระยะห่างให้กันบ้างก็ดีสุขภาพก็คงต้องทายในส่วนของพื้นชะตาเป็นหลักสุขอยู่เรือนเสียนะครับระบบภายในระบบสืบพันธุ์อีกกลุ่มนึงพวกสายตาความดันระบบเลือดตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังนะครับต่อเลยฮะคุณปราณีครับ29มิถุนาคม14เวลา20:22 97เนี่ยแม่บทของดาวเสาหมายถึงความระทมทุกข์ความล่าช้าความยืดเยื้อก็ได้ยังดีที่ยังจับคู่กับพระเกศความสำเร็จสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ถ้าจะ drive ให้มันเร็วขึ้นใช้91นะครับส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคด้วยพื้นชะตาและปีจรไม่เชียร์สุขภาพในระยะยาวก็2กลุ่มหลักๆจันทร์กับพุธไม่ดีในแง่ทักษะและอยู่ในเรือนเสียก็ต้องให้น้ำหนักก่อนจ
จันทร์หมายถึงเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองหรือสีดวงส่วนพุธหมายถึงไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจครับต่อเลยฮะคุณวรพจน์21เดือน7ปี18ครับเวลา 7:30 นาทีนครพนมลัคนาราศีเดี๋ยวดูลัคนาก่อนนะครับนครพนมอยู่วักเสานะครับ7:30เช้าลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์สิงห์เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นราศีที่มีความเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาอย่างปีที่แล้วเนี่ยอาจจะมีจุดเปลี่ยนจังหวะก้าวกระโดดเพราะอิทธิพลของพฤหัสที่เข้าสถิตอยู่ในราศีเกิดแต่ช่วงนี้ถึงแม้ว่าพฤหัสจะยังอยู่แต่ว่าราหูก็ได้ยกเข้าสู่ราศีราศีเกิดเช่นเดียวกันและพฤหัสกับราหูนั้นเป็นคู่ผิดหวังคู่หลอกลวงฉะนั้นอะไรที่เคยใช่อะไรที่เคยได้อะไรที่ว่าแน่ๆมันอาจจะมีพลิกและที่สำคัญต้นสิงหาตั้งแต่หลังวันที่7ไปแล้วเนี่ยพฤหัสย้ายออกอันนั้นเนี่ยยิ่งต้องมีความรอบคอบให้มากส่วนการเสี่ยงโชคนะครับในช่วงปีจอ นี้จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าไม่เด่นนะในเรื่องของการทำงานโดยรวมอึดอัดหน่อยในแง่ของความรู้สึกอาจจะไม่ถนัดอาจจะเบื่อหน่ายก็ว่ากันไปแต่จะเป็นการขยับขยายในทางที่ดีขึ้นต้องอดทนนะครับของคุณเนี่ยมันทำทางกับคนชราตอนนี้สายแรกพร้อมแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีครับรอสายไม่ได้วางสายมาแล้วครับคุยได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตวางสายก่อนเดี๋ยวโทรกลับไปใหม่นะครับวันที่15กรกฎาคม23ปฏิทินตรงกับวันอังคารนะครับ20:00จะย้ายที่ทำงานใหม่ชีวิตจะดีขึ้นกว่าเก่าหรือไม่ย่าง36สักครู่นะครับโอเคแหละราพะมันจี้ไปที่เรือนงานก็มีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายฟังผมให้ดีนะอย่าตกใจตัดสินใจแล้วก็ว่ากันไปเกณฑ์ย้ายมีเกิดขึ้นแล้วอันที่สองสิ่งที่อยากจะให้ระวังปีนี้พูดง่ายๆไปแล้วอย่าพยายามสร้างศัตรูโดยเฉพาะคนที่อยู่ในระดับตำแหน่งที่เหนือกว่าเกณฑ์งานใหม่ก็ไม่ได้ถึงขนาดหมูนะครับนะเอาไปว่าก็ต้องมีน้ำอดน้ำทนหน่อยและที่สำคัญคุณอายุย่าง36เวลาเปลี่ยนงานเนี่ยเขาก็ expect ไม่เหมือนกับเด็กเพิ่งจบใหม่ฉะนั้นเครียดพอสมควรหลังวันเกิดไม่ใช่หลังวันเกิดตอนนี้เลยนะครับหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงนะและอดทนให้มากครับตอนนี้สายพร้อมสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้าอ้าวโทรจากจังหวัดไหนเอ่ยจังหวัดลพบุรีค่ะชื่อคุณอะไรครับชื่อมนยพัฒน์มนยพัฒน์อันนี้ดูให้ตัวเองหรือเปล่าหรือว่าให้ลูกค่ะดูให้ลูกสาวโอเคน้องเกิดวันที่เท่าไหร่ครับวันที่13พฤศจิกาครับเวลาเที่ยงคืน20เช้าเป็นวันจันทร์พ.ศ.อะไรครับพ.ศ.21เที่ยงคืน20เหรอครับค่ะ20ฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ฉะนั้นน้องยังเป็นคนวันอาทิตย์อยู่เกิดจังหวัดไหนครับลพบุรีเกิดสิงห์บุรีค่ะเกิดสิงห์บุรีสักครู่นะจ๊ะแต่ตอนตั้งชื่อเนี่ยตั้งชื่อบนสมมติฐานที่เป็นคนวันจันทร์หรือเปล่านี่ชื่อมีการปรับมาแล้วหรือยังครับเนี่ยปรับแล้วค่ะที่แรกเพชรชลัดสละเยอะเลยเกินแม่ตั้งเองอะค่ะแต่อย่างที่เรียนไงคุณแม่ก็พอยต์ประเด็นไปที่ว่าลูกเป็นคนวันจันทร์ถูกไหมจ๊ะจ้ะแต่ความจริงลูกเป็นพวาทิตนะในทางโหราศาสตร์เดี๋ยวผมลองดูชื่อให้สะกดช้าๆชัดๆครับมอม้านอหนูยอหญิงแล้วก็พอพานอากาศชอช้างค่ะจบแค่นี้แหละค่ะมอม้านอหนูยอหญิงพอพานแม่อากาศชอช้างค่ะแปลว่าอะไรครับเนี่ยไม่ทราบค่ะเอาชื่ออ่านสิแล้วสะกดหมายถึงว่าชื่อเนี่ยเลือกจากไหนพระค่ะพระตั้งใ
อ่ะไม่เป็นไรฮะถ้าเป็นพระภิกษุท่านตั้งให้ผมคงไม่ก้าวล่วงแต่ว่าก็คงจะฝากเตือนว่าชื่อเนี้ยด้านดีคือจะเสริมให้เรามีความขยันมากขึ้นนะแต่ว่าก็ฝากบอกน้องเขานะต้องขยันมีหญิงกลันด้วยนะคะเมื่อกี้บอกว่าไม่มีอะไรกันลันเดี๋ยวนะก็มาดูยังหญิงกันลันโอเคถ้าอย่างนั้นในแง่เลขศาสตร์ผ่านนะครับแต่ว่าอย่างที่พูดเหมือนเดิมแหละต้องขยันหน่อยชื่อนี้หยุดไม่ได้นะครับนามสกุลอะไรครับทำตัวเป็นเกียวเลยค่ะนามสกุลจิตตะชอช้างสระอิตตอเต่าจ้ะสอเสือนอหนูสอเสือสลุนอหนูทอทหารรอเรือวอแหวนงองูสอตลากลันชิตตะสุนทรวงศ์ก็ใช้ได้คืออย่างนี้ฮะชื่อเนี้ยอย่างที่ผมเรียนน่ะว่าอาจจะต้องทำอะไรมากกว่าชาวบ้านนะลองสังเกตดูนะครับถ้าเทียบกับค่าเฉลี่ยแล้วเราต้องทำเยอะกว่าเขาก็ลองดูไหวไหมนะลองดูไหวไหมแล้วค่อยพิจารณาแต่ว่าส่วนหนึ่งผมเองก็คงไม่อยากจะไปปรับแก้ในส่วนของชื่อที่ทางท่านทางพระท่านตั้งให้นะครับตอนนี้น้องอยู่ในช่วงอายุย่าง38ค่ะความจริงในเรื่องของงานเนี่ยปีจรเนี่ยย่าง38เนี่ยมันมีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงด้วยนะเหรอใช่ถ้าไม่ได้เปลี่ยนที่ทำงานเปลี่ยนออฟฟิศก็อาจจะมีการเปลี่ยนในแง่ของสายบังคับบัญชาคือหมายถึงว่าอาจจะเลื่อนขึ้นนะปีจรเนี่ยมีโอกาสสไลด์ขึ้นแต่ก็ยังอย่างที่ผมเรียนอ่ะก็คงจะต้องเหนื่อยเพิ่มขึ้นด้วยทุกวันนี้ก็เหนื่อยขายตัวแทบขาดนะทำน้องทำงานอะไรฮะน้องก็ทำงานเป็นฝ่ายบุคคลนะคะถ้ายิ่งบุคคลนี้ก็ยิ่งเต็มที่ฮะเพราะพื้นชะตานะกาลีจี้ไปที่ดาวพุธไม่เป็นไรถามว่าพอทำได้ไหมทำได้แล้วถ้าเกิดลักษณะงานคือเกี่ยวกับบัญชีอะค่ะบุคคลกับบัญชีดาวดวงเดียวกันคืออย่างนี้ฮะอ๋อค่ะถ้าลักษณะงานอันนี้ฝากไว้ถ้ามีการจรมีการเดินทางถือว่าสมรูปถ้าเป็นบุคคลลักษณะพวกงานแรงงานสัมพันธ์เนี่ยมีการไปจอยกับพนักงานพวกนี้อันนี้ถือว่าไปค่ะอันนี้ถือว่าเป็นการแก้ดวงและบัญชีก็ฝากไว้ถ้ามีลักษณะของถ้าวันหนึ่งในอนาคตทำบัญชีแล้วมีงานตรวจสอบเยอะๆแล้วต้องเดินทางพวกนี้ก็ถือว่าสมรูปนะก็พอได้นะถ้าเป็นลักษณะพวกแรงงานสัมพันธ์พวกนี้ไม่ได้อยู่นั่งโต๊ะตลอดก็ถือว่าเป็นการแก้ดวงครับเขาจะมีโอกาสมีบ้านใหม่นะคะความจริงตอนนี้ไม่ใช่แค่ความอยากคือยังไงล่ะคือเขาอยากมีมากอยู่แล้วนะไม่ใช่อยากธรรมดาและปีจรเนี้ยในช่วงอายุย่าง3ตอนนี้น้อง38นะครับความจริงถ้าไหวนะปีจรนี้ก็มีเกณฑ์นะแต่ถ้าเกิดเลยเข้าย่าง39ไปแล้วอยากให้มองลองดูบ้านมือ2เป็นหลักนะก็ช่วงปี2ปีเศษๆเนี่ยมีเกณฑ์แต่ขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นมือ1หรือมือ2เท่านั้นเองค่ะจ้ะแล้วแฟนที่เขาแยกกันอยู่เขาจะมีโอกาสกลับมาไหมล่ะคะด้วยพื้นชะตานะครับเกณฑ์ความรักของน้องเขาเนี่ยไม่ค่อยสมหวังถ้าเทียบลองถอยหลังกลับไปนะไม่ใช่เฉพาะกับคนนี้คนก่อนหน้านี้ก็ไม่ค่อยลงตัวแต่รูปแบบความสัมพันธ์อันนี้ฝากเป็นการบ้านถ้ามีการคบหากันอย่างมีระยะห่างแต่ความสัมพันธ์ยังแข็งแรงเนี่ยถือว่าเป็นการแก้ดวงอีกเหมือนกันนะของเขาเนี่ยอยู่ห่างๆแล้วจะทะเลาะกันน้อยแต่ปีจรนี้ถ้ามีโอกาสพูดคุยปรับความเข้าใจขอให้ทำครับลงก่อนเลยไม่ต้องมีทิฐิหมายถึงว่าตัวน้องเขาแข็งมากอะค่ะนะคือให้ลงก่อนเลยไงปีนี้ถ้าอยากจะได้คืนดีจริงๆให้ลงก่อนจ้ะเพราะไม่งั้นก็จะเป็นทรงนี้ตลอดไม่ว่าอยู่กับใครลัคนาอะไรคะลัคนาราศีเที่ยงคืน20นะครับจ้ะลัคนาราศีสิงห์นะจริงจังเจ้ายศเจ้าอย่างก็ได้นะครับรักในเกียรติยศหน้าตาศักดิ์ศรีภาพลักษณ์และดวงเนี้ยโมโหอารมณ์ก็รุนแรงนะครับและที่สำคัญเนี่ยเป็นคนเขาเรียกว่าเป็นคนเน้นในเรื่องของรายละเอียดด้วยนะนะไม่ค่อยยอมอ่ะมีทิฏฐิพูดง่ายทิฏฐิอันนี้ก็ฝากไว้พิจารณาส่วนการทำบุญเสริมปีจรนี้ของน้องเขาเน้นการถ่ายชีวิตสัตว์นะฮะโคกระบือก็ได้จ้ะอ๋อถ่ายชีวิตสัตว์นะคะจ้ะอ้าวโอเคนะคุณแม่
ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวลงทะเบียนต่อได้นะคะจ้าสวัสดีครับเอสเอ็มเอสต่อมาครับคุณตอนนี้เบรกเวลาหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวยังไงกลับมาตอบกันต่อในเบรกหน้าพักกันสักครู่ครับ